ณีอีสต์วอเตอร์บริษัทที่มีการประปาภูมิภาคถือหุ้นใหญ่วันนี้มีตัวแทนของกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันประธานกลุ่มธรรมาภิบาลนะฮะนายวิวัฒน์สมบัติหลายท่านผู้ชมคงจำได้ประเด็นที่อีสต์วอเตอร์เนี่ยไปดำเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบกที่ชลบุรี75ล้านแต่ไปตรวจพบว่าอ้าวใช้แบงก์การันตีปลอมเข้ามาทำสัญญาแล้วก็พบว่าอ้าวแล้วทำไมยังให้ต่อละเอกชนรายนั้นน่ะแล้วแถมไม่ได้ดำเนินคดีด้วยว่าจ้างให้ทำโครงการด้วยนายวิวัฒน์สมบัติหลายวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือนะหลังจากที่ไปยื่นต่อกลต.แล้ววันนี้ไปที่สน.ประชาชื่นร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีนะกับบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาที่เป็นคนเอาแบงก์การันตีปลอมมาวางนั่นน่ะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังแล้วแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณวิวัฒน์นะฮะวันนี้ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเครือข่ายผู้ถือหุ้นของอีสต์วอเตอร์นะครับก็ได้มายื่นเรื่องเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีกรณีหนังสือค้ำประกันสัญญาหรือแบงก์การันตีปลอมจำนวน2ฉบับนะฮะกับคือได้ให้ดำเนินคดีกับบริษัทโกลบอลโปรสเปกเตอร์แอนด์คอนซัลแทนจำกัดกับพวกเป็นกรณีที่ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมไม่ใช่ปลอมเอกสารธรรมดาครับเป็นปลอมเอกสารสิทธิ์ปลอมเพื่อให้ตัวเองได้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญากับบริษัทอินฟอร์เตอร์นะครับในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็จะสรุปหลักฐานเบื้องต้นแล้วก็จะให้ผู้เสียหายหรือว่าผู้ถือหุ้นมาให้ปากคำต่อไปแล้วก็จะมีการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลุ่มบอลที่ทำใช้หนังสือค้ำประกันปลอมได้ใช้นะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอาจจะมีการออกหมายเรียกถึงบอร์ดของอีสต์วอเตอร์หรือทางธนาคารเข้ามาให้ปากคำในข้อเท็จจริงด้วยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับการใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมก็คือทำให้ตัวเองได้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาในโครงการดังกล่าวนะครับโครงการจำนวน75ล้านบาทนะครับมันก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องเท็จมาทำสัญญาได้งานจากบริษัทไปซึ่งผู้ถือหุ้นก็คือถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอินฟอร์เตอร์ก็เสมือนเป็นเจ้าของบริษัทนะครับก็เป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงนะฮะเป็นผู้เสียหายโดยตรงด้วยซ้ำกับผมกรณีของผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดในเรื่องนี้นี่คือในฐานะผู้เสียหายคือผู้ถือหุ้นรายย่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ตัวบริษัทเองไม่ดำเนินคดีผู้ถือหุ้นเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะวันนี้ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่สน.ประชาชื่นแล้วก็มีเอกสารหลักฐานนะที่เจ้าที่ออกให้นะแต่ว่าทางบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาที่ถูกแจ้งเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีค่ะนะฮะก็ต้องรอดูสน.บางซื่อนะฮะขออภัยที่สน.บางซื่อแล้วทำไมถึงพูดไปถึงตัวกรรมการบริษัทด้วยทีนี้คุณวิวัฒน์เนี่ยที่พูดไปถึงกรรมการบริษัทก็เพราะว่าข้อมูลต่างรู้หรือควรรู้เนี่ยว่ามีการกระทำเนี่ยมีการเอาแบงก์การันตีปลอมมาวางเนี่ยปลอมไม่ปลอมจริงจริงปลอมจริงเพราะทางแบงก์เนี่ยเขายืนยันแล้วด้วยนะว่าปลอมนะอ้าวแล้วทำไมคณะกรรมการถึงละเลยทั้งที่คณะกรรมการเนี่ยบอกเอาไว้ด้วยว่าการประชุมบางครั้งถ้าจำได้นะถ้ามีแบงก์การันตีปลอมมาวางต้องดำเนินคดีด้วยต้องไม่เซ็นสัญญาแต่สุดท้ายกับเซ็นสัญญาแล้วไม่ถูกดำเนินคดีด้วยบริษัทดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่ารับรู้ไงทั้งในระดับบอร์ดและคณะกรรมการลงทุนบางครั้งก็ได้มีการประชุมแล้วสอบถามกันเรื่องนี้ก็รู้อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะสาวไปถึงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามฮะว่าเรื่องนี้จะไปถึงจุดไหนบ้างนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือการประปาภูมิภาคนะThank you.